มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กลมอุตูเตือนมู่หลาน37จังหวัดฝนทะลมหนักวันที่11สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเสียงใต้ที่เขาพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง จึงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อันหนึ่งพายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณอ่าวตังเกียได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วค่ะโดยพายุนี้มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปตามลำดับนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร107%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านและอุตรดิตถ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมขอนแกน่นอุดรธานีกาฬสิน์และมุกดาหารค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทลบบุรีสระบ,บุรีการชนะบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอละ7 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3าของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอละ6 0ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ